ครงสร้างเขาจะเป็นฐานอุบอวบนะครับเป็นฐานอุบอวบแน่นๆ นะครับกลมแล้วก็มีความเก่าแก่นะฮะที่น่าสนใจคือความเก่าแก่ของเขาเป็นตุ่มๆเนี่ยนะครับนี่เป็นการเข้าลวด2กิ่งนะครับเดิมเนี่ยทิศทางลวดจะไปทางนี้นะครับไกว้ขึ้นนะครับผมจะเข้าลวดเส้นใหม่เมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าลวดกิ่งหนึ่งแต่ต้องเข้าลวด2เส้นนะครับลวดเส้นใหม สวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station ผมจะมาทำต้นโมกนะครับโมกต้นนี้เป็นโครงสร้างที่ผมได้มาจากเวียดนามเมื่อสักประมาณ3ปีเศษนะครับแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยเป็นตอเลยนะฮะไม่มีกิ่งอะไรเลยมาเลือกมาคัดกิ่งเอาที่เมืองไทยนี่เองนะครับโมกต้นนี้นะครับเป็นโมกเวียดนามโมกเวียดนามเนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากโมกของไทยเราเนี่ยคือเขาจะมีปุ่มนะครับเขาจะขึ้นที่ลำต้นเนี่ยจะขึ้นปุ่มนะฮะแล้วเนื้อค่อนข้างแข็งนะครับเนื้อไม้เนี่ยแข็งนะฮะไม่ค่อยผุแล้วเขาจะมีอยู่หลายประเภทนะครับที่เวียดนามนี่เขาจะมีปุ่มอยู่หลายชนิดมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่ใบเล็กใบใหญ่นะครับหลายชนิดตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆโมกลาบ้านเรานะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นโมกลาเนี่ยโมกลาหมายถึงตัวดอกเขาเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวนะฮะตัวดอกจะเป็นชั้นเดียวแบบนี้นะครับตัวดอกจะมีชั้นเดียวนะครับตัวดอกจะมีชั้นเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นโมกลานะครับโมกลาจะสังเกตง่ายๆคือมีฝักด้วยนะฮะจะมีฝักถ้าเป็นโมกซ้อนหรือโมกหนูซ้อนนี่จะไม่มีฝักถ้าเป็นพวกโมกลาเนี่ยจะมีฝักเป็นโมกของเมืองไทยก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะครับโครงสร้างต้นนี้นะฮะเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจจะไม่ได้เป็นไม้ที่มีรากรอบแผ่กระจายนะครับแต่ว่าโครงสร้างเขาจะเป็นฐานอุบอวบนะครับเป็นฐานอุบอวบแน่นๆ นะครับกลมแล้วก็มีความเก่าแก่นะฮะที่น่าสนใจคือความเก่าแก่ของเขาเป็นตุ่มๆเนี่ยนะครับพวกตุ่มเนี่ยยิ่งแก่ก็เขาจะยิ่งขึ้นตุ่มเยอะไปเรื่อยๆนะครับตุ่มพวกนี้จะขึ้นเยอะไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งอายุเยอะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแสดงถึงความเก่าแก่นะครับแต่เดิมบริเวณนี้จะเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าแผลเดินดีมากนะครับนี่เดินมาเหลืออีกนิดเดียวจะหุ้มแล้วเหลือบริเวณขาวๆนี้นะฮะจะหุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะทายาซ้ำไปทีนึงนะครับการเลี้ยงโมกนะครับต้องทายาซ้ำบ่อยๆนะครับแผลจะเดินไวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการรักษาเนื้อไม้นะฮะส่วนตำแหน่งกิ่งที่ผมสร้างเนี่ยก็เป็นการวางตำแหน่งกิ่งของไม้ทรงต้นทั่วๆไปนะครับก็คือวาง1 2 3ซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะครับคือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือซ้ายขวาหน้าหลังนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งล่างนะครับกิ่งล่างหรือกิ่ง1ซึ่งเดิมเนี่ยกิ่งใหญ่แล้วนะครับแล้วผมตัดออกตัดออกก่อนถ่ายคลิปนิดนึงนะครับตัดออกไปจะสังเกตว่าโมกผมจะสร้างกิ่งไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่จนถึงขนาดบริเวณนี้เท่ากับ2ใน3ของตรงข้างล่างไม่นะครับผมจะเบรกก่อนนะครับแล้วก็มีตาให้เราอยู่แล้วซึ่งจะเป็นตาต่อไปในอนาคตที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็เบรกแล้วซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยโมกผมจะสร้างกิ่งเล็กๆนะครับช่วงที่เราสร้างไปเนี่ยกว่าไม้จะจบกิ่งจะโตขึ้นมาอีกนะฮะผมจะเบรกเร็วกว่าปกตินิดนึงนะฮะประเภทไม้เนื้ออ่อนนะฮะซึ่งได้บอกไปหลายคลิปแล้วนะฮะถ้าเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนโพไซไกลพวกนี้ผมจะสร้างกิ่งไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เบรกไปช่วงที่เราสร้างรายละเอียดกิ่งจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มหน้าด้วยนะครับเพิ่มหน้าก็เช่นกันผมก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกัน
ในกิ่งที่ผมเบรกไปแล้วเดี๋ยวก็จะทายาซ้ำนะครับเพราะว่ายานี้ดูเหมือนจะจิตจางไปแล้วนะเดี๋ยวจะทายาซ้ำนะครับส่วนกิ่ง2ก็เริ่มมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับช่วงนี้ผมสร้างไม้เนี่ยผมจะไม่ค่อยริดใบออกนะครับไม่ค่อยริดใบออกการริดใบเนี่ยก็การริดใบออกจะมีข้อดีคือทำให้เห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะทำไม้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าระยะหลังผมจะไม่ค่อยริดใบนะครับยกเว้นรายละเอียดมากๆหรือเตรียมไม้เพื่อการประกวดนะฮะก็จะริดใบลวดที่เข้าไปแล้วนะครับได้2วิธีนะครับถ้าเราจะเอาออกก็คือตัดลวดออกหรือแกะออกแกะลวดออกหรือใช้การตัดออกนะครับการแกะออกนี่ถ้าเป็นลวดที่เส้นใหญ่หรือในที่มุมแคบๆผมแนะนำให้เราตัดลวดทิ้งไปเลยนะครับตัดลวดทิ้งไปเลยลวดที่แกะออกเราอาจจะนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับนำกลับมาใช้ได้อีกลวดจะอมไปเข้าไปในเนื้อนะฮะเมื่อลวดอมเข้าไปในเนื้อจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนนะฮะแล้วแต่ความแข็งแรงของต้นไม้นะครับเมื่อเราแกะลวดออกนะฮะไม่นานนะครับก็ใช้ระยะเวลาอีกไม่นานเหมือนกันประมาณ 3-4 เดือนรอยแผลที่เกิดจากการเข้าลวดหรือลวดอมไปแล้วเนี่ยจะหายไปหรือจะจางลงนะครับการที่เราเข้าลวดนะครับถ้าเราเข้าพอดีก็ดัดทิศทางของกิ่งได้นะครับถ้าเรารัดลวดให้แน่นจะเป็นการทำให้กิ่งโตขึ้นด้วยนะครับเป็นเทคนิคนึงนะฮะที่ทำให้กิ่งโตขึ้นธรรมชาติของเขาจะสู้กับลวดขึ้นมาทำให้กิ่งโตขึ้นนะครับลวดอมหมายความว่ากิ่งเนี่ยโตขึ้นนะครับกิ่งก็จะอยู่ตัวแล้วเท่าที่เราเข้าลวดเอาไว้นะครับในหลายๆช่วงของกิ่งบางครั้งผมทดเผื่อไว้ทดเผื่อหมายความว่าช่วงเนี่ยจะยาวเกินไปนิดนึงนะฮะที่เผื่อไว้เพราะตอนนั้นกิ่งอาจจะยังไม่แตกตานะครับพอเราทดกิ่งคู่นี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับเป็นรายละเอียดต่อไปก็จะได้ชุดพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดกิ่งในชุดต่อไปนะครับพอมองเห็นนะครับสลับซ้ายขวาไปนะครับในการทำกิ่งนะครับถ้าเรายกระดับกิ่งนะจะเห็นว่าผมยกระดับกิ่งให้มีความสูงต่ำนะครับในตัวกิ่งเองก็จะมีความสูงต่ำที่อยู่คนละระดับก็จะทำให้ไม้ได้พุ่มนะครับต้องการให้ไม้ได้พุ่มถ้าเราต้องการให้ไม้ดูเตี้ยเราก็จะทำกิ่งดัดลงนะครับถ้าเราต้องการให้ไม้ดูสูงเราก็ดัดกิ่งขึ้นนะฮะค่อยๆดัดขึ้นนะครับค่อยๆดัดลงแล้วแต่โครงสร้างของต้นไม้หรือวัตถุประสงค์ของเรานะครับว่าเราต้องการทำไม้ให้สูงให้ต่ำหรืออย่างไรนะครับนี่เป็นการเข้าลวดฝังกิ่งนะครับเดิมเนี่ยทิศทางลวดจะไปทางนี้นะครับไกวขึ้นนะครับผมจะเข้าลวดเส้นใหม่ทิศทางของลวดก็จะต้องไขว้ลงนะครับมันก็จะไม่ทับกับตาเดิมไม่ทับกับแนวเดิมด้วยนะครับเดิมตรงช่วงตรงนี้ชิดไปนะฮะผมต้องการให้ห่างออกมานิดนึงผมก็ดัดออกแล้วกิ่งบริเวณปลายกิ่งเราต้องการให้เรียวนะครับเราก็จะเบรกกิ่งซึ่งอันนี้จะดูใหญ่เท่ากันนะครับเราก็เบรกให้เรียวตามไม้ยังอยู่นี่นะครับอนาคตชุดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับทีนี้ผมจะเข้าลวดทิ้งเอาไว้การที่เราเข้าลวดต้นไม้นะครับคือการดัดทิศทางให้ต้นไม้ไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็เมื่อเราดัดแล้วทำกิ่งให้รับกับโครงสร้างก็คือถ้า
ลำต้นมีความอ่อนนิ่มอ่อนโยนนะครับเราก็จะทำกิ่งค่อนข้างที่จะนุ่มนวล นะครับคือมีความโค้งนะฮะมีความโค้งเยอะนะครับกิ่งนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับความเรียวมันจะเท่ากันไปเลยนะครับเราก็จำเป็นต้องทำการตัดทดซึ่งตาไม้อยู่ตรงนี้นะฮะตาไม้อยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตดูระดับอันนี้ผมจะยกระดับทิ้งเอาไว้จะเห็นว่าระดับของกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยจะอยู่คนละระดับกันนะฮะไม้จะดูมีมิตินะฮะดูพุ่มสวยงามนะครับเที่ยวที่แล้วผมเบรกกิ่งอันนี้เอาไว้นะครับการเบรกกิ่งก็คือเมื่อกิ่งได้ขนาดเราตัดตรงปลายออกนะครับแล้วก็เหลือตาไว้2ตาซึ่งเป็นตาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะฮะเวลาเราตัดกิ่งเราก็จะต้องดูไว้แล้วพอแตกรายละเอียดออกมาให้กิ่งใหม่นะครับกิ่งนี้จะเจริญแข็งแรงกว่ากิ่งนี้เมื่อเราเข้าลวดกิ่งนี้นะครับตรงนี้ไม่แข็งแรงไม่เป็นไรนะฮะไม่แข็งแรงไม่เป็นไรเมื่อกิ่งนี้ได้ขนาดเราตัดกิ่งเบรกกิ่งนี้เมื่อไหร่กิ่งนี้ก็จะเริ่มเจริญเติบโตนะครับหรืออาจจะเติบโตได้ดีในคราวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าลวดกิ่งนี้ไว้ก่อนเป็นรายละเอียดเป็นการทำรายละเอียดนะครับเมื่อเราเข้าลวดนะครับจะสังเกตว่ากิ่งที่ผมชูขึ้นนะครับกิ่งผมชูขึ้นแล้วธรรมชาติของต้นไม้นะฮะเมื่อกิ่งเขาสูงขึ้นมาพอเริ่มมีรายละเอียดเขามีน้ำหนักกิ่งก็จะตกลงมาแล้วก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะตกลงมาในเมื่อเราสลับซ้ายขวาไปแล้วนะครับในช่วงใต้ท้องกิ่งเองก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องขึ้นช่วงกิ่งนี้ขึ้นช่วงกิ่งแล้วก็จะมีน้ำหนักลงนะครับจะสังเกตต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาตินะครับปลายกิ่งเขาจะค่อยๆตกลงมานะครับปลายกิ่งเขาจะค่อยๆตกลงมาซึ่งจะทำให้ไม้ได้พุ่มสวยงามไปในอนาคตนะครับส่วนกิ่งที่ยังไม่ได้ขนาดครับบางครั้งเนี่ยกิ่งที่เราทำรายละเอียดเอาไว้นะฮะอาจจะยังไม่ค่อยโตหรือได้ขนาดเพราะว่าไม้ส่วนอื่นเนี่ยหากินได้เก่งกว่านะครับหากินได้เก่งกว่าหรือกิ่งนี้ที่ไม่ค่อยโตเนี่ยเพราะว่ากิ่งนี้บังแสงแดดเอาไว้กิ่งข้างล่างจะไม่ค่อยได้รับแสงแดดก็จะไม่โตและอาจจะทิ้งกิ่งไปได้เพราะฉะนั้นการเข้าลวดคือการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็เป็นการหลบกิ่งกันด้วยนะฮะว่าให้กิ่งด้านบนเนี่ยหลบด้านล่างด้านล่างจะได้รับแสงและจะไม่ทิ้งกิ่งนะครับในอนาคตไม้ที่เราสร้างจบแล้วหลายๆกิ่งอาจจะทิ้งกิ่งไปเนื่องจากกิ่งที่เราเลี้ยงนั้นไม่ได้โดนแดดนะครับหรือโดนแดดไม่เต็มที่นะฮะโดนกิ่งด้านบนบดบังไปก็จะทำให้ไม้ทิ้งกิ่งซึ่งเป็นธรรมดาของการทำต้นไม้นะครับต้องมีอยู่แล้วนะฮะ บางครั้งกิ่งเราจะเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็เราจะมาตัดทิ้งในภายหลังนะฮะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าลวดนะครับเป็นการบังคับทิศทางแล้วทำให้ไม้ได้พุ่มได้ยอดได้ทรงแล้วนะฮะก็ยังเป็นการจำแนกกิ่งออกไปด้วยไม่ให้กิ่งใดกิ่งหนึ่งบังกันกิ่งบนบังกิ่งล่างอะไรอย่างนี้นะฮะจะทำให้ไม้มีช่องว่างรับแสงไม้จะไม่ทิ้งกิ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเข้าลวดนะครับบังคับทิศทางของต้นไม้ให้ไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับการทำต้นไม้นะครับบางครั้งอาจจะดูเหมือนมีเรื่องราวมากมายนะครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะครับมันจะเกิดทักษะความชำนาญไปเองนะครับแล้วเราจะพอรู้ไปเองนะครับว่าเราต้องเข้าลวดไปในทิศทางใดทิศทางตรงไหนนะครับภาพนี้ชัดเจนมากนะครับกิ่งด้านบนจะบังกิ่งด้านล่างด้านล่างเนี่ยอนาคตจะไม่ได้รับแสงแดดนะฮะเมื่อกิ่งข้างบนมีรายละเอียดออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องดัดหนีพ
พราะเราดัดนี้ช่องว่างข้างล่างเนี่ยจะได้รับแสงแดดไม้ก็จะไม่ทิ้งกิ่งนะครับไม้ก็จะไม่ทิ้งกิ่งเมื่อกิ่งมากเกินไปหรือชนกันนะครับจะสังเกตดูจากช่องนี้นะครับกิ่งช่องว่างตรงนี้บริเวณช่องว่างนี้เยอะแต่ช่องว่างตรงนี้น้อยเพราะว่ามีกิ่งมาชนกันนะครับเราก็สามารถดัดเพื่อหลบไปได้นะฮะดัดเพื่อลดช่องว่างเพิ่มช่องว่างของส่วนที่ว่างไปแล้วก็ลดช่องว่างนะครับก็เป็นการดัดไม้นะฮะเป็นการเข้าลวดนะครับเพื่อให้กิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการและเป็นการสร้างจังหวะให้แสงแดดด้วยช่องว่างตรงนี้นะครับจะสังเกตดูว่ากิ่งนี้ชนกันนะครับช่องว่างช่วงนี้เยอะเราก็ดัดช่วยไปเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าลวดกิ่งหนึ่งแต่ต้องเข้าลวด2เส้นนะครับลวดเส้นใหม่เราเอาวางไว้ข้างหลังครับจำง่ายๆนะครับเอาวางไว้ข้างหลังของลวดเส้นเก่านะฮะแล้วเราก็เข้าตามจังหวะไปนะครับลวดมันจะไม่ทับกันนะฮะไปในทิศทางเดียวกันจะสังเกตว่าลวดไปในทิศทางเดียวกันไม่ไกว้กันนะครับเวลาแกะลวดจะแกะง่ายนะครับแล้วดูต้นไม้ดูสวยงามด้วยนะครับลวดเราจะไม่ไกว้กันแบบนี้นะครับจะไปในทิศทางเดียวกันจะเห็นว่า2กิ่งมีช่องว่างที่สม่ำเสมอกันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อแตกรายละเอียดจะไม่ชนกันแล้วนะครับกิ่งนี้จะเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับจะสังเกตดูว่าทิศทางของกิ่งนะฮะจะไปในคนละทิศทางกันนะครับกิ่งนี้จะพุ่งมาทางด้านนี้กิ่งนี้จะพุ่งมาทางด้านนี้นะฮะคือพุ่มเมื่อได้พุ่มไม้แล้วพุ่มไม้จะอยู่บริเวณนี้กับบริเวณนี้พุ่มก็จะอยู่กันคนละพุ่มนะฮะก็จะไม่มีการบังกันแสงแดดก็จะเข้าถึงพุ่มข้างล่างได้ด้วยนะครับการเว้นจังหวะของสร้างรายละเอียดนะครับเว้นจังหวะช่วงแรกเราจะห่างอยู่ห่างกันนะครับเพราะอีกหน่อยอนาคตช่วงนี้มีรายละเอียดออกมาช่วงนี้มีรายละเอียดออกมารายละเอียดเขาจะไม่ชนกันครับเพราะฉะนั้นการวางจังหวะของต้นไม้นะครับต้องวางเผื่อไว้ในอนาคตด้วยตามความกว้างของโครงสร้างตามโครงสร้างของต้นของกิ่งนะครับถ้าลำต้นใหญ่เราก็จะต้องเว้นพื้นที่ให้กว้างการทำกิ่งของแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะเป็นลายมือของตัวเองนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะวิธีการจะคล้ายๆกันแต่เวลาการดัดแล้วจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะคล้ายๆลายมือใครลายมือมันนะครับเหมือนกับเราเรียนการเขียนกอไก่ครับเขียนเหมือนกันนะครับแต่วิธีการเขียนเหมือนกันแต่ว่าพอเขียนออกมาแล้วลายมือไม่เหมือนกันนะครับเช่นกันครับการเข้าลวดก็เหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าอีกวิธีนึงดัดอีกวิธีนึงนะฮะซึ่งไม่มีวิธีใดผิดวิธีใดถูกนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะครับเราได้เรียนรู้มาแบบไหนหรือเราเคยชินกับการทำแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการของแต่ละบุคคลนะครับคงไม่มีของผมถูกหรือผิดของคนอื่นถูกหรือผิดนะครับเป็นวิธีของใครของมันนะครับศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะครับแล้วก็ไป
ไปหาบทสรุปให้กับตัวเองนะครับไปหาบทสรุปให้กับตัวเองว่าเราจะต้องทำด้วยวิธีไหนนะครับทำบ่อยๆแล้วจะเกิดทักษะไปเองนะครับจะเห็นว่าลักษณะของพุ่มไม้หลังจากการดัดไปแล้วนะฮะพุ่มนี้อนาคตก็จะเป็นอยู่บริเวณพุ่มนี้นะครับพุ่มด้านล่างก็จะอยู่ด้านล่างสองพุ่มก็จะไม่ทับซึ่งกันและกันสองพุ่มนี้แหละครับที่จะทำให้ไม้ที่มีโอกาสทิ้งกิ่งจะน้อยลงนะครับเพราะว่าได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงและไม้จะได้ความสมดุลจากธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นหลักการของธรรมชาติจริงๆนะครับว่าพุ่มไม้แต่ละพุ่มเขาจะไม่บังกันถ้าพุ่มไหนที่โดนบังพุ่มนั้นจะทิ้งกิ่งไปด้วยธรรมชาติเลยนะฮะเขาไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอเขาก็จะทิ้งกิ่งไปครับเราเอาหลักของธรรมชาติมาใช้ในการทำต้นไม้นะครับจะเห็นว่าช่วงช่องว่างระหว่างกิ่งนะครับช่องนี้จะมีความกว้างว่างที่เยอะนะฮะผมก็จะดีไซน์ออกแบบให้กิ่งเนี้ยอนาคตจะยาวมาทางด้านนี้สักหน่อยนึงนะครับเพื่อลดช่องว่างบริเวณนี้จะทำให้ไม้ดูสมส่วนขึ้นนะครับกิ่งยังไม่ได้ขนาดก็ต้องเลี้ยงให้ได้กิ่งใหญ่ก่อนนะฮะส่วนที่เป็นฝักนะครับตัดทิ้งครับนะฮะส่วนที่เป็นฝักก็สวยดีนะฮะแต่ว่าจะช่วยทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยลดลงนะฮะช้าลงเพราะฉะนั้นเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นก็ตัดทิ้งไปนะครับการเข้าไม้กิ่ง2กิ่งนะครับเข้าล็อกไว้แถบนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าอีกแถบนึงนะฮะมีตาไม้นะครับตาจะอยู่ด้านนอกตาที่อยู่ด้านนอกอนาคตก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็ตาจะสลับซ้ายขวากันฉะนั้นการดัดเราก็ดูทิศทางเอาไว้ก่อนตาไม้นะครับตาไม้จะต้องอยู่บริเวณโค้งนอกนะครับต้องอยู่บริเวณโค้งนอกเสมอเราสามารถบิดตาไม้ได้นะครับตาตามลวดเนี่ยนะฮะเพื่อกำหนดให้ตาไม้แตกมาในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับตาไม้จะอยู่ด้านนอกอย่างที่เราต้องการแล้วไม้บริเวณนี้จะเรียกว่าไม้หลังกิ่งไม้หลังกิ่งถ้าเราจะดัดต้องดัดโชยออกไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมจะไม่ใช้นะครับก็ตัดทิ้งรอตาใหม่นะครับรอตาใหม่นี้ใหญ่เท่าที่ผมต้องการแล้วนะครับคือเลี้ยวออกมาแล้วเลี้ยวออกมาแล้วอนาคตจะเป็นรายละเอียดต่อไปก็เบรกได้เลยนะครับถ้าเราจะเข้าลวด2กิ่งนี้นะครับ2กิ่งนี้โดยทั่วไปแล้วบางครั้งเราจะทำด้วยการเข้าแบบนี้ทีเดียว2กิ่งเลยนะครับเข้ากิ่งด้านซ้ายด้านขวาทีเดียวเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะฮะผมจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับผมจะใช้วิธีคือพัดไม้ออกไปข้อมีกิ่งนึงนะครับข้อมีกิ่งแล้วหมุนไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับเส้นที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็มาอยู่ทางด้านหลังของเส้นนี้เส้นแรกนะครับแล้วเราก็เข้าลวดไปพร้อมกันเลยครับเข้าไปพร้อมกันแล้วเราจะมีจุดแยกครับเส้นหนึ่งก็มาเข้าเส้นนี้เส้นหนึ่งก็เข้าเส้นนี้
ถ้าเราเข้าแบบนี้แล้วคู่นี้จะไม่เกิดความเสียหายแน่นอนนะครับลวดจะไม่กิ่งจะไม่เกิดความเสียหายนะครับกิ่งจะไม่เกิดความเสียหายแน่นอนนะครับกิ่งหนึ่งจะอยู่ต่ำกิ่งหนึ่งจะอยู่สูงให้อยู่คนละระดับกันนะครับถ้าเราเข้าแบบเส้นเดียวแล้วเข้าตรงของคู่กันเลยเนี่ยจะเกิดการสั่นนะครับไม่แน่นนะครับไม่แน่นมันจะคลอนและอาจจะทำให้กิ่งฉีกได้แต่ถ้าใช้วิธีนี้คือค่อมไปที่กิ่งหนึ่งแล้วก็วิ่งคู่กันมาทั้งสองเส้นจะไม่เกิดความเสียหายกับกิ่งครับอนาคตคู่นี้จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ตอนนี้กิ่งยังอ่อนอยู่ก็จะยังไม่เข้าจะยังไม่เข้าลวดช่วงยอดนะครับเดิมผมตัดเอาไว้สูงไปนะฮะเพราะว่าด้านล่างยังไม่แตกผมก็เลยต้องตัดเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับนี้ด้านกิ่งที่ผมต้องการหรือยอดต่อไปเนี่ยแตกแล้วนะฮะผมก็จะทำการเบรกยอดอันเก่าทิ้งไปนะครับซึ่งตาไม้ตรงนี้อนาคตก็จะคือยอดต่อไปนะครับและอันนี้จะเป็นกิ่งนะครับทำการเบรกไปแล้วก็จะดูกระชับขึ้นนะครับไม้ตัวนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับกิ่งก็เริ่มได้รายละเอียดไปแล้วนะฮะเริ่มได้รายละเอียดกิ่งพอสมควรนะฮะก็คาดว่าอีก 1-2 ปีก็น่าจะเป็นฟอร์มมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นการทำต้นไม้ที่เราจะต้องทำกันเป็นประจำนะฮะเป็นประจำเมื่อกิ่งมีรายละเอียดแล้วเริ่มทำรายละเอียดแล้วการทำบอนไซก็จะเป็นงานที่มากขึ้นนะครับไม้ประมาณ 60-70% เนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องทำบ่อยขึ้นนะฮะเพราะว่าไม้เริ่มให้รายละเอียดต้องเริ่มเข้าลวดแกะลวดนะครับลวดบางครั้งเราเข้าไว้เยอะลวดก็จะเริ่มอมนะฮะไม้ช่วงนี้ก็จะเติบโตเป็นฟอร์มได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเราทำบ่อยๆไม้จะเป็นฟอร์มเร็วมากนะครับก็เป็นการทำบอนไซนะฮะซึ่งบางครั้งเราจะต้องทำประจำนะฮะต้นนึงก็อาจจะประมาณ2เดือน3เดือนเราก็ต้องทำกันครั้งหนึ่งนะครับหรือเร็วกว่านั้นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับซึ่งการทำบอนไซนะครับถ้าเราทำบ่อยๆนะฮะทำบ่อยๆไม้จะจบเร็วนะครับเป็นฟอร์มรวดเร็วนะครับบางครั้งเวลาเราน้อยเวลาอาจจะไม่เพียงพอก็สละเวลาสักนิดนึงมาลองทำไม้จะจบเร็วขึ้นเป็นรูปเป็นทรงเป็นผลงานเร็วขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับเราตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีปัญหามารอเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาที่เราเล็กๆน้อยๆเราจึงมองไม่เป็นปัญหานะครับอย่างเช่นตื่นเช้ามาเราหิวข้าวนะครับเราก็มีข้าวกินมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าตื่นเช้ามาอยู่ในป่าข้าวไม่มีอันนั้นแหละครับคือปัญหาเดียวกันนะฮะอยู่คนละสถานที่อยู่คนละสถานการณ์วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะไม่เหมือนกันนะครับมนุษย์ทุกคนมีปัญหาหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแก้ด้วยสติปัญญาค่อยๆคิดค่อยๆทำแก้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าแก้ด้วยอารมณ์ครับการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์จะนำมาซึ่งความเสียหายครับสวัสดีครับ